ป็น EP แรกนะครับในการทำงานในฐานะที่ปรึกษาด้านสื่อนะประชาสัมพันธ์ของกรมราชทัณฑ์นะครับผมแล้วก็ได้มีการถ่ายทำ EP แรกนะครับมาพบเจอกับพี่น้องเรานะฮะที่เพิ่งออกมาแล้วก็ได้นำเขาเรียกว่าความรู้ทางด้านเกษตรทฤษฎีใหม่โคกหนองนานะครับผมมาปรับใช้ในพื้นที่ที่บ้านเขาในเขาเรียกย่านอะไรนะบางบัวทองสุพรรณบุรีใช่ไหมใช่ครับย่านนี้กับคุณเสรีที่นั่งข้างผมเนี่ยฮะก็เรียกว่าเป็นอดีตพี่น้องของเราที่พ้นออกมาแล้วนะแล้วก็ได้นำความรู้ที่ได้อบรมมา14วันช่วงอยู่ในเรือนจำเนี่ยเป็นเหมือนกับโครงการของพระองค์ท่านนะของพระเจ้าอยู่หัวของเราที่พระราชทานมอบให้กับกรมราชทัณฑ์ให้นำมาถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ต้องขังที่จะพ้นโทษนะครับผมเพื่อนำมาเลี้ยงตัวเป็นความรู้ในการที่จะมาทำให้เกิดความสุขความสงบอย่างยั่งยืนในครัวเรือนซึ่งสามารถทำได้จริงแล้วก็เห็นเป็นรูปธรรมได้ตรงนี้ก็ได้มีการมาถ่ายทำกันเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ให้กับบุคคลภายนอกได้รับทราบนะครับถึงกิจกรรมต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็เป็นการเผยแพร่ตัวโครงการด้วยเป็นเรื่องของความรู้ที่ตัวผมเองร่วมกับทางกรมราชทัณฑ์ได้มาร่วมทำงานให้ร่วมทำงานคลิปEP นี้ให้มันเกิดขึ้นครับซึ่งตัวพี่เองก็เคยผ่านการอบรมโครงการนี้มาแล้วใช่สนุกมากตอนนั้นเป็นปลายเดือนธันวาก่อนปล่อยตัวนะครับ14วันช่วงนั้นจำได้แม่นเพราะว่าต้องอบรมทุกวันตั้งแต่เช้ายันเย็นนะฮะแล้วก็มีการปฏิบัติจริงลงมือทำจริงนะแล้วผมยังได้รับเกียรติอีกเป็นหัวหน้ากลุ่มด้วยซึ่งต้องดูแลคนแบบหลายสิบคนอะแล้วเราจะต้องคอยจ่ายงานแล้วต้องควบคุมงานทุกอย่างให้มันเสร็จไปตามที่ทางหัวหน้าเขาได้สั่งงานไว้ว่าวันนี้จะต้องทำแบบนี้แบบนี้ต้องเสร็จแบบนั้นแบบนี้ต่อไปต้องทำอะไรเราก็ต้องคัดเลือกคนที่เขาเหมือนกับมีความสามารถเฉพาะด้านต่างๆเนี่ยคือเขาเรียกว่าใช้คนที่ถูกกับงานเรียกเป็นว่าเป็นผู้บริหารกันนะแต่ว่าเราก็ลงมือไปทำจริงกับเขาด้วยนะคือเราต้องเป็นแบบอย่างไงเพราะถ้าเราอู้หรือเราหนักไม่เอาบอไม่สู้เนี้ยลูกน้องก็ว่าพี่แพทแบบเอาเลยแล้วจะไปทำไมเพราะนั้นเราต้องทำให้เขาเห็นเรียกว่าตลอด14วันน่ะได้แผลมาเยอะแผลจากอะไรบ้างแผลจากการขีดข่วนต่างๆจากหญ้าที่มันบาดจากการตัดตู้นี้นั่นสารไม้ไผ่อะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติในการทำงานนะครับผมแล้วก็แน่นอนผลผลิตออกมาสวยงามนะก็เขาเรียกว่าเป็นแปลงทดลองในเรือนจำครับก็รู้สึกมีความภูมิใจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็เป็นการทดลองไงใช่ไหมเราก็อยากจะมารู้ว่าถ้านำมาปฏิบัติจริงแล้วมันจะเป็นยังไงเพราะว่าในส่วนตัวผมเองเนี่ยตั้งแต่ออกมาก็มีงานในวงการงานเพลงต่างยังไม่ได้กลับไปนำความรู้ที่เคยอบรมน่ะนำมาใช้จริงเลยนะครับบวกกับสภาพพื้นที่ละแวกบ้านก็ยังไม่ได้มีความพร้อมด้วยแต่เราก็มีความคิดว่าในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยในสภาวะโลกที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วนะแล้วก็เรื่องของความไม่แน่นอนของชีวิตต่างๆสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเช่นอะไรโรคภัยไข้เจ็บต่างๆในทุกวันนี้เราไม่สามารถที่จะออกไปไหนมาไหนได้อย่างปกติเราไม่สามารถที่จะออกไปตลาดออกไปจับจ่ายซื้อของเราจะทำยังไงให้อยู่ได้ยั่งยืนด้วยตัวเองนะอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังมันก็ผุดขึ้นมาในหัวนะครับก็เลยได้เกิดโครงการนี้ดีๆขึ้นมาเราก็เลยเหมือนกับว่า EP นี้เป็นการนำพาตัวผมเองด้วยแล้วก็ทุกคนที่ชมด้วยมาดูกันนะว่าคนที่เขาประสบความสำเร็จในการทำโคกหนองนาเนี่ยที่นำความรู้มาใช้ได้จริงในชีวิตจริงเนี่ยเขาทำอะไรกันยังไงและทำยังไงถึงจะประสบความสำเร็จนะก็เลยได้มาพบคุณเสรีชายที่บ้านของเขานะเป็นละแวกชุมชนของชาวมุสลิมด้วยก็บรรยากาศดีมากเลยโหบรรยากาศดีมากดูด้วยตัวเองแล้วโหอากาศมันถ่ายเทเนี่ยมีเสียงไก่นี่ไหมที่ได้ยินนะมีเสียงปลาว่ายมีเสียงโอ้ลมโกรกมีผลไม้มีอะไรให้ดูตั้งเยอะแยะมากมายแล้วก็ละแวกใกล้เคียงก็โล่งๆอ่ะไม่มีตึกไม่มีอะไรนะเราอย่างเราแบบคนเมืองโตมาในเมืองอย่างเงี้ยพอมาเจอบรรยากาศอย่างนี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันปลอดโปร่งมันโล่งมันสมองมันแบบมันโปร่งอ่ะมันดีนะก็เป็นบรรยากาศที่ในชีวิตจริงก็ไม่ค่อยได้มาสัมผัส
เนี่ยการมานั่งกินข้าวอะไรต่างๆทำกับข้าวกินกันคุณเสรีนั่งก็ใช่กับข้าวก็ทำจากนี่แหละที่คุณเสรีเขาปลูกเดี๋ยวให้เขาเล่าอะไรยังไงแล้วก็จากโครงการนี้ที่เขานำความรู้มาใช่แล้วก็ไม่ได้อวยนะอร่อยทุกเมนูนะครับอร่อยมากโดยเฉพาะเห็ดชุบแป้งเนี่ยชอบคือโดยส่วนตัวเป็นคนชอบทานเห็ดอยู่แล้วอย่างปกติเนี่ยถ้ามีพวกต้มยำหรือเวลาไปร้านอาหารหรือไปกินที่ไหนเนี่ยเห็ดจะเป็นสิ่งแรกๆที่ผมตักกินเพราะผมว่ามันอร่อยแล้วก็ไม่ค่อยมันไม่มีกลิ่นอ่ะมันอร่อยรสชาติมันกลมกล่อมแล้วก็มันไม่ใช่เนื้อสัตว์หลังๆเป็นไรไม่รู้แบบไม่ค่อยอยากกินเนื้อสัตว์เห็ดนางฟ้าภูฐานใช่เป็นพันธุ์ภูฐานนางฟ้าเก็บจากบ้านจากโรงเพาะเห็ดสดแล้วเก็บวันละครั้งสองครั้งด้วยนะเก็บทุกวันนะฮะอ๋อทุกวันส่วนรายละเอียดเรื่องเทคนิคอะไรต้องถามคุณเสรีนะแล้วก็มีผักอีกเยอะแยะมากมายก็มาจากสวนที่คุณเสรีปลูกใช่แล้วก็ยังมีห่อหมกเห็ดอีกอันเนี้ยไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อเก็บเอาเลยปลูกเราทำอะไรได้อย่างนั้นเลยเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่าเกษตรทฤษฎีใหม่โคกหนองนานะครับตอนแรกเลยนะตอนแรกผมสะดุดกับอะไรรู้ไหมไก่กับครอบครัวของมันใช่ผมชอบลูกเจี๊ยบตอนเด็กๆแบบจะชอบลูกเจี๊ยบแบบย้อมสีไงเด็กยุครุ่นใหม่คงไม่เคยเห็นละมั้งนะคือชอบลูกเจี๊ยบตัวเล็กๆมันน่ารักดีแล้วเวลามันอยู่กับแม่มันอ่ะมันจะน่ารักอ่ะมันจะแบบจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กอยู่กันรวมกลุ่มหลายๆตัวมันน่ารักดีผมก็แอบมองอยู่ลูกไก่ทีนี้พอเข้ามาเจอคุณเสรีมาแนะนำเรื่องแปลงผักแล้วก็บ่อปลาอะไรต่างๆก็รู้สึกทึ่งว่าในพื้นที่แบบแค่นี้ไม่ต้องมากอ่ะแต่ก็สามารถทำได้ซึ่งทุกคนไม่จำเป็นต้องมีที่ทางอะไรมากมายก็สามารถนำเกษตรทฤษฎีเนี้ยโคหนองนาเนี่ยไปปรับใช้ได้แล้วมันใช้ได้จริงด้วยแล้วเราปลูกในสิ่งที่เรากินที่เราใช้ไม่ต้องไปปลูกอะไรนอกเหนือจากนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอผลผลิตมันออกมามันก็สามารถใช้ได้จริงเก็บกินได้จริงขายได้ด้วยถ้ามันมีจำนวนเพียงพอไม่ต้องปลอดสารพิษปลอดสารพิษนะฮะปลอดสารพิษมากแล้วก็สดที่น่าสดอร่อยเราควบคุมประทับใจมากเจอแบบนี้ใช่ชีวิตบ้านปลายอาจจะมีพื้นที่อะไรทำพวกนี้ก็ได้ไม่แน่เหมือนกันนะแก่แล้วสภาพไม่ไหวแล้วไม่มีใครอยากฟังร้องเพลงแล้วเล่นดนตรีเล่นกีตาร์ไม่ไหวนิ้วล็อกเนี่ยทำอะไรกินล่ะเนี่ยมาปลูกมะม่วงปลูกผักก็เป็นไปได้นะค่ะก็ร่มรื่นดีมีความสุขดีแล้วมันแบบสงบเงียบมันอยู่แบบพอเพียงแล้วก็ไม่ต้องไปหมุนตามกระแสอะไรเหนื่อยนะบางทีชีวิตคนเราบางทีต้องไปอยู่ในสังคมโลกาภิวัตน์อะไรต่างๆเนี่ยมันเหนื่อยเหมือนกันพอเรามาอยู่นิ่งๆอยู่กับตัวเองอยู่กับครอบครัวอยู่กับต้นไม้ใบหญ้ามันก็สงบไปอีกแบบปลูกผักนะว่างๆก็นั่งวาดรูปไปดีกีตาร์โอ้มีความสุขเนาะก็เป็นอีกวิธีนึงที่อยู่ในหัวมีแมวเดินด้วยเห็นมั้ยเห็นมั้ยมีสัตว์มีไก่มีคือจริงๆแล้วชีวิตคนเรามันไม่ต้องการอะไรมากจริงๆมันถูกสอนตั้งแต่อยู่ในเรือนจำแล้วนะในเรือนจำก็สอนอะไรบ้างก็สอนให้เราใช้เงินวันแค่วันละไม่เกิน300บาทใช่ไหมให้มีชุดได้เสื้อผ้าได้ไม่เกิน5ชุดมีล็อกเกอร์เล็กๆเท่านั้นเองเก็บของสะสมของอะไรไม่ได้นะเป็นนักสะสมไม่ได้แล้วก็ข้าวของเครื่องใช้ก็ให้มีแค่อย่างละอันอะไรต่างๆแล้วก็ที่หลับที่นอนก็แค่เพียงพอดีตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถูกบ่มสอนมา10กว่าปีจากเรื่องของชีวิตการเป็นอยู่เรื่องของความพอเพียงอยู่แล้วพอเรามาอยู่ในชีวิตจริงที่เราได้กลับมาอยู่ในสังคมปกติแล้วเนี่ยแน่นอนฮะโคกหนองนาเนี่ยมันตอบโจทย์อยู่แล้วเรื่องความพอเพียงพอกินพออยู่พอใช้พอร่มเย็นนะเราก็ทำเท่าที่ทำได้ทำเท่าที่พื้นที่เรามีนะแล้วก็ปลูกเฉพาะที่เราใช้ที่เรากินนะแล้วก็ถ้าเหลือมากก็ค่อยจ่ายแจกหรือจำหน่ายเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นแกนหลักของโคกหนองนาครับเพราะเท่าที่เห็นเนี่ยไม่ได้ปลูกในพื้นที่อย่างเดียวมีในกระถางก็ได้สามารถปลูกได้หมดเลยใช่ครับได้หมดตามโคกตามคลองไส้ไก่ตามแปลงผักโอ้ได้ทุกอย่างกระถงกระถางได้หมดอ่ะคือฟรีสไตล์นะแล้วก็มีหลายชนิดด้วยมีทั้งผลไม้ไม้ใหญ่ไม้เล็กมะม่วงพืชสวนครัวไม้เลื้อยนะแตงกวาบวบนู่นนี่นั่นนะตะไคร้ก็มีเห็นไหมโอ้โหมันแล้วก็ไม้ประดับสวยงามก็ต้องมีนะไม่ได้มีแต่ไม้แค่ใช่สร้างบรรยากาศมันดูสวยงามดูร่มรื่นอ่ะ
กติเราก็ใช้ชีวิตในเมืองพอมาเจออย่างนี้แล้วมันแบบมันมีเสน่ห์มันก็ความสุขอะความสุขความสงบความที่เรียบง่ายไม่ต้องไปเร่งร้อนอะไรนะแล้วก็เขาเรียกว่ามนุษย์กับธรรมชาติก็เป็นของคู่กันมานานแล้วนะเพียงแต่ด้วยวิถีของโลกอะไรต่างๆมันก็ทำให้แบบมนุษย์ห่างไกลธรรมชาติเนี่ยพอกลับมาอยู่แบบนี้แล้วมันรู้สึกว่ามันเป็นมันกลมกลืนอะเขาเรียกมันกลมกลืนรู้สึกดีแล้วก็รู้สึกเห็นด้วยกับคุณเสรีที่ดำเนินตามแนวทางนี้นะมันเป็นผมว่ามันเป็นทางที่เยี่ยมยอดเลยแล้วก็ทุกคนก็สามารถทำได้ด้วยนะก็อยากจะชักชวนครับตอนนั้นคืออยากจะทำมาหากินที่แบบว่าสุจริตที่ว่าไม่เหมือนแต่ก่อนที่เราทำแล้วอะครับแล้วพอดีว่ามีน้าสาวน้าชายอะไรเงี้ยก็มาปรึกษามาคุยว่าอยากจะทำอะไรในช่วงระยะเวลาเนี่ยผมใส่กำไร EM อยู่ผมก็เลยเล่าให้ฟังไปว่าผมได้อบรม14วันในโครงการพระราชทานของพระองค์ท่านมาในแนวเกษตรก็เลยปรึกษากันคุยกันเขาก็เห็นด้วยว่าเราก็น่าจะลองทำดูแล้วก็มีหัวหน้าทางเดินจามหัวหน้าพี่ต้องจิตก็สนับสนุนครับให้คำปรึกษาตลอดเราก็ปลูกผักก่อนเลยตอนแรกปลูกผักข้างๆบ้านค่ะพอดีย่าก็ให้พื้นที่ตรงนี้ทำเกษตรที่ว่าเราตั้งใจทำได้ก็เลยได้ทำพี่ป้าน้าอาพ่อแม่พี่น้องทุกคนช่วยความร่วมมือย่าก็คือโต๊ะถูกไหมใช่ครับที่เจอท่านเมื่อกี้ไงนั่นแหละครับเนี่ยมันเป็นประโยชน์มากเลยนะสำหรับโครงการของพระองค์ท่านที่พระราชทานไม่ได้สูญเปล่าเลยแหละสำหรับเขาเรียกว่าการลงทุนทั้งลงแรงลงเม็ดเงินอะไรต่างที่พระองค์ท่านมอบให้กรมราชทัณฑ์มันเห็นผลจริงแล้วก็คนที่ได้รับการอบรมก็สามารถนำมาใช้ในชีวิตจริงได้เห็นไหมมันเป็นสิ่งที่เยี่ยมยอดมากก็มีส่วนที่ยากบ้างครับแต่ว่าถ้าตั้งใจก็ได้หมดครับทำได้อยู่แล้วแล้วคนที่ไม่เคยรู้เลยเดี๋ยวนี้มีโซเชียลมี YouTube นะเยอะแยะมากมายแล้วก็ลองเสิร์ชไปสิโคกหนองนานี่คือเต็มไปหมดเลยนะคนที่มีประสบการณ์เรื่องโคกหนองนามาให้ความรู้กันแล้วผมคิดว่าเรียนทาง YouTube ก็ได้ครับมันได้ใช่เราเห็นผลผลิตแล้วมันก็มีความภาคภูมิใจแล้วก็ภาคภูมิใจว่าพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอาทุกคนให้ความร่วมมือสนับสนุนหมดทุกอย่างที่เป็นอย่างนี้ได้ก็เพราะพวกเขาเนี่ยครับที่ว่าช่วยเหลือกันทั้งหมดมันมีความภาคภูมิใจเห็นว่าเขามีความรักให้กับเราให้ทุ่มเทให้กับเราอะไรเงี้ยครับมันก็มีความภาคภูมิใจรักเราก็คือตั้งแต่ตอนอยู่ในเรือนจำแล้วนะตอนเขามาเยี่ยมมาพูดคุยก็คือสัมผัสได้แล้วเฮ้ยเขารักเราจริงอะไรเงี้ยเราก็แบบเป็นจุดที่เราอยากจะปรับเปลี่ยนตัวด้วยเหมือนกันนะผมก็เป็นแล้วยิ่งพอออกมาบางคนเหมือนกันเลยเหมือนกันเดียเลยนะเราก็เลยเฮ้ยเราต้องเปลี่ยนละเพราะเราทำให้คนที่เขารักเราเดือดร้อนอย่างมากใช่ไม่อยากให้ทำให้เขาผิดหวังใช่เสียใจใช่ครับแล้วพอยิ่งพอออกมาในชีวิตจริงแล้วอ่ะได้มาอยู่ใกล้ชิดกันจริงๆแล้วยิ่งรับรู้และสัมผัสได้ถึงความรักที่เขามีให้เราอย่างมากมากมากกว่ามากกว่าตอนอยู่เรือนจำอีกนะใช่เพราะมันได้เห็นได้เห็นการกระทำได้เห็นคำพูดได้เห็นสีหน้าแววตากันตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมโคกหนองนามันเป็นนอกเหนือจากผลผลิตอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันของครอบครัวคุณเสรีแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นผลลัพธ์ของความรักดีกว่าเรียกว่างี้ผลลัพธ์ของความรักที่สามารถสัมผัสได้แต่ต้องได้จริงที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้มีความสุขทางใจอย่างมากครับกว่าจะมาถึงทุกวันนี้ได้ก็ผมก็จะมีรูปพวกเขาลงอะไรประมาณนี้ครับเพราะคนพวกนี้คือเป็นแรงกำลังใจแรงผลักดันทุกอย่างช่วยกันทำอะไรเงี้ยครับลงรูปแล้วก็ข้อความขอบคุณเขาออกมาก็จะไม่ทำให้ผิดหวังอีกให้เสียใจเหมือนเดิมให้ลำบากใจก็ขอโทษพวกเขาที่เคยทำให้เสียใจใช่ครับคือตอนนี้คุณเสรีเขามีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนแล้วไงเพราะฉะนั้นเนี่ยการเดินทางผิดอะไรมันเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะว่าเขามีแนวทางแล้วก็เป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็เห็นเป็นรูปธรรมแล้วไงเขามีความสุขกับตรงนี้นะแล้วก็เริ่มสนุกผมดูแล้วเขาเริ่มสนุก
แล้วก็อยากจะคิดต่อยอดทำนู่นทำนี่ไปเรื่อยๆมันนี่คือสิ่งที่เราสัมผัสได้เลยใช่เริ่มกำลังสนุกกำลังแบบมีความภูมิใจชีวิตใหม่แล้วก็มันเห็นผลนะแล้วก็โปรเจกต์ต่างๆของคุณเสรีก็ยังมีอีกเยอะแยะนะเรื่องการเปิดร้านตัดผมข้างๆนะใช่ด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่แล้วก็เรื่องของอะไรร้านเนื้อสเต๊ะผมก็แนะนำไปว่าเนี่ยห่อหมกเห็ดที่ปลูกเนี่ยไปปิ้งข้างๆเนื้อสเต๊ะได้นะอร่อยมากจริงๆแล้วครั้งแรกในชีวิตซึ่งเขาบอกว่าเป็นสูตรของทางบ้านด้วยนะคิดคนกันเองด้วยนะมีแค่ปลากับเห็ด2 อย่างแล้วก็พริกแกงซึ่งมันดีต่อสุขภาพมากเออก็เลยแนะนำไปแล้วจะเปิดร้านกาแฟด้วยใช่ไหมคะใช่ร้านกาแฟอีกอะไรอีกก็เนี่ยถึงบอกไงว่าพอคนเรามีเป้าหมายชีวิตแล้วมันการเดินทางผิดทางผิดพลาดอะไรเงี้ยมันคงไม่เกิดขึ้นแล้วใช่ไหมส่วนใหญ่คนที่เทียมผิดพลาดคือเขาเคว้งอ่ะถ้าไม่รู้จะมองหาอะไรยังไงจับจุดไม่ถูกกับชีวิตอ่ะใช่ครับใช่ไหมพอคนเรามันมีเป้าหมายทุกอย่างเนี่ยมันจะมุ่งไปทางนั้นแล้วมันจะไม่วอกแวกไงเออใช่ยังไงบ้างนะเห็นคุณเสรีบอกเรื่องของคนที่พ้นโทษออกมาหรือแม้กระทั่งคนที่อยากจะยึดให้มาหาได้เลยใช่ไหมใช่ครับสามารถโปรโมทได้เลยนะพ้นโทษก็ได้ใครก็ได้พ้นโทษหรือใครก็ได้ทั่วไปที่เห็นแล้วแบบเออสามารถทำได้จริงนะสนใจใช่แล้วขอความรู้เสรีได้เลยช่วงนี้คือคนตกงานเยอะนะต้องยอมรับพิษโควิดนะทำให้ชีวิตมนุษย์ทุกคนเปลี่ยนไปหมดแล้วก็เรื่องของรายได้เรื่องของการเป็นอยู่มันเปลี่ยนไปหมดครับอันนี้ผมเชื่อว่าโค้ชตกงานจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนที่กำลังหาทางออกอยู่เรียกว่าทางรอดนะอยากให้คุณเสรีช่วยโปรโมทว่าถ้าอยากจะเรียนรู้อะไรให้มาหาอะไรหรือมาสอบถามมาพูดคุยได้ที่ไหนยังไงให้คำแนะนำถ้าท่านไหนที่ว่าสนใจแล้วอยากจะเพาะเลี้ยงเห็ดหรือปลูกพันธุ์ไม้เลี้ยงปลาก็ให้มาสอบถามเข้ามาที่บ้านได้เลยครับหรือว่าจะมาเก็บผลผลิตเอาไปรับประทานก็ได้ไม่ฟรีเลยเพราะว่าความตั้งใจก็เป็นแบบนั้นอยู่แล้วที่ทำครับคือแบ่งปันด้วยนอกจากตัวเองครอบครัวแล้วก็แบ่งปันให้กับผู้อื่นด้วยอันนี้คือสุดยอดมากตามเจตนารมณ์เลยนะแล้วเรามีอะไรที่คนที่เขาอยากจะมาติดต่อเราได้ไหมเช่น Facebook หรืออะไรยังไงเราแจ้งได้เลยนะมีทาง Facebook ครับชื่ออะไรคะชื่อ Facebook ว่ากุสซีสุขพลอยครับชื่อทางอิสลามผมอ๋อสะกดยังไงลองภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาไทยครับค่ะกอไก่ซาอุรอเรือโซโซซาอีแล้วก็นามสกุลผมสุขพลอยครับเหมือนอย่างที่ป้ายแหละครับคือว่าใครอยากหาความรู้อยากจะขอคำแนะนำอยากจะมาที่นี่มาดูงานถ้ามาถ้าจะอยากจะมาที่นี่ก็เขาเรียกอะไรอ่ะนี่ปักหมุดได้เลยครับโคกหนองนาสุขพลอยก็จะขึ้นแล้วครับมีอยู่ใน Google เลยเหรอใช่ไหมมีอยู่ใน Google เลยป่ะเขาเรียก Google ป่ะ Google Map เออโหทันสมัยเนาะเจ๋าเลยอ่ะภูมิใจในตัวเองแล้วภูมิใจในครอบครัวมากที่ให้โอกาสและสนับสนุนผมความเข้าใจและความรักในครอบครัวเนี่ยครับสำคัญที่สุดผมก็อยากจะให้ครอบครัวของคนอื่นที่มีลูกมีหลานที่พ้นโทษออกมาอยากจะให้ครอบครัวเขาให้ความรักความใจใส่ช่วยกันดูแลใช่ผลักดันเขาไปในทางที่ดีอ่ะครับเพราะบางคนก็เขาอยากจะทำแต่ทางครอบครัวไม่มีกำลังใจหรือไม่มีไม่มีหลักอะขาดหลักอะเขาก็จะกลับไปทำความผิดเหมือนเดิมก็อยากจะให้ครอบครัวแต่ละคนช่วยผมอยากจะพูดเรื่องครอบครัวเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอะบางคนก็อาจจะขาดสิ่งต่างๆเหล่านี้เช่นครอบครัวก็อาจจะไม่ได้อบอุ่นไปทุกครอบครัวนะเราต้องยอมรับแต่ทีนี้เราจะทำยังไงให้ชีวิตเราอ่ะเดินไปในเส้นทางที่ถูกที่ควรได้อ่ะเราก็ต้องมีแกนในตัวเองต้องมีเป้าหมายในตัวเองแล้วก็ความมุ่งมั่นในการทำความดีที่มันมาจากข้างในอ่ะหนักแน่นแน่ไม่จำเป็นต้องรอให้คนอื่นมาประคับประคองนะผมใช่เพราะว่าต้องยอมรับว่าคุณเสรีหรือผมอ่ะผมก็โชคดีว่ามีครอบครัวที่ดีไงแต่บางคนเขาไม่ได้มีแบบเราต้องยอมรับตรงนี้แต่ก็ชายชั้นเองเป็นหลักไม่ใช่แบบไปเออรอคนอื่นว่าอ้างเหตุผลอ๋อเพราะฉันไม่มีคนประคับประคองแล้วก็ทำไม่ได้จริงๆแล้วมันไม่ใช่มันเริ่มในตัวเองได้นะก็อยากจะฝากตรงนี้ด้วยฮะเพื่อตัวคุณเองแหละนะไม่ใช่ใครหรอกครับขอบคุณมากทั้งสองท่านครับสวัสดีครับ